มีอีกเรื่องนึงวันนี้ที่ได้เห็นการรวมตัวของภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินและการปฏิรูปที่ดินตามนโยบายของคสช.นะคะที่เน้นการปราบปรามการทำลายป่าไม้ค่ะปรากฏว่ามีชาวบ้านกลุ่มนึงที่เดือดร้อนและร้องเรียนต่อคสช.ว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อดูแลประชาชนด้วยติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะไว้ในตีแป้งแล้วก็เอาพื้นที่แว่นไว้เลยว่าตรงนี้ยังกำคิดไม่ได้ทุกเนี่ยว่าตรงนี้ยังเป็นปนเทจะต้องลำลองตั้งแต่ว่าไม่ย้ายนอกเขตว่าไม่ใช่นอกเขตพื้นว่าเนี่ยไหนเขตคือว่าแผ่นที่ไอ้เล่แกยังไม่เคลียร์แกว่าไอ้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอนายงจังหวัดตรังคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปขับไล่และดำเนินคดีกับประชาชนในพื้นที่ทำกินที่อยู่มากว่า10ปีอ้างคำสั่งคสช.ฉบับที่64/2557และคำสั่งที่66/2557เรื่องการปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าเช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่คือชุมชนบางสักจังหวัดพังงาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิรวมทั้งโครงการขนาดใหญ่นอกจากนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่เป็นสมาชิกของพีมูฟเนี่ยก็จะถูกโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อันนี้ตั้งแต่เรื่องพลังงานนะคะเรื่องระบบการที่เร็วๆนี้ระบบการขนส่งนะจะทำรางทางคู่นะคะหรือรถไฟความเร็วสูงหรือแม้กระทั่งทางท่าเรือปากบลานะคะอันนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่กระทบแล้วก็เรามีกระบวนการในการที่จะนำเสนอแล้วก็แก้ปัญหามาโดยตลอดตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมขอปสหรือพีมูฟเรียกร้องเรื่องนี้ต่อหัวหน้าคสช.หลายประเด็น 1. ให้ทบทวนคำสั่งที่64และคำสั่งที่66ทบทวนแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขที่ดินทำกิน 2. กำกับหน่วยงานที่ดำเนินการตามคำสั่งคสช.ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนต้องสอบสวนลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาและสั่งให้ยุติการกระทำที่อ้างคำสั่งคสช. 3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาของคปส.ด้วยการสานต่อแนวทางและข้อตกลงที่เคยมีอยู่เช่นการเดินหน้านโยบายโฉนดชุมชนนโยบายธนาคารที่ดินการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลรวมถึงกรณีปัญหาอื่นๆ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าภายใต้เจตนารมณ์ที่ดีของคสช.ที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาทางการเมืองแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าคนยากคนจนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยสิ่งที่ชี้ชัดสำคัญอันหนึ่งนะฮะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่านอกเหนือจากไม่มีสิทธิตามกฎหมายนูนแล้วเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏอยู่ก็คือว่ากลายเป็นหลังจากการรับประหารก็กลายเป็นโอกาสทองของราชการและทุนถูกไหมขณะเดียวกันตัวแทนคปส.หรือพีมูฟยังเดินทางไปยื่นหนังสือต่อหัวหน้าคสช.ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้คสช.ประสานสำนักงานอัยการสูงสุดยุติการดำเนินคดีกับชาวบ้านที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินของรัฐและให้ประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหยุดรื้อทำลายทรัพย์สินของประชาชนตัวแทนคสช.ที่มารับเรื่องรับปากว่าจะติดตามและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ภายใน1 สัปดาห์วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน